สวัสดีครับผมพิบูลแจ้งสว่างครับมาเรียนภาษาอังกฤษกับ nakedenglish.net ครับถ้าคุณสนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ของเรานะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่คุณเห็นด้านล่างของจอนี้นะครับแล้วก็คอร์สของเราก็มีให้เลือก3คอร์สครับคุณลองพิจารณาดูนะครับถ้าคุณสนใจบทเรียนของวันนี้คุณจะได้เรียนการพลิกแปลงแล้วก็ประยุกต์สร้างประโยคใหม่ๆด้วยตัวเองจากประโยคพื้นฐานที่ถูกต้องแน่ๆครับโดยผมเอาเทคนิคของครูอเมริกันที่สอนภาษาอังกฤษมาให้คุณได้ฝึกเพิ่มเติมมาอีกตอนหนึ่งนะครับก็เป็นตอนที่เพื่อนผมเป็นคนอเมริกันนะครับเขาสอนภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เคยบอกว่ามาดูเขาสอนในห้องสิว่าเขาสอนอะไรบ้างเผื่อจะได้เอาเทคนิคบางส่วนไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของผมบ้างครับผมก็ใช้เทคนิคอันนี้สอนนักเรียนมาหลายปีแล้วครับแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆที่ผมคิดส่วนตัวไว้ด้วยหลายอันสอนนักเรียนด้วยครับวันนี้ผมก็เลยจะให้คุณได้ใช้เทคนิคที่เพื่อนผมเป็นคนอเมริกันเขาสอนนักเรียนเขามาให้คุณได้ฝึกโดยผมจะมี10โครงประโยคที่คนไทยส่วนใหญ่น่าจะใช้กันนะครับ10โครงประโยคที่ผมจะให้คุณนี้นะครับก็เริ่มต้นจากง่ายแล้วก็ไปยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับอยู่ในวิสัยที่เรายังพูดกันอยู่ในชีวิตประจำวันครับมาเริ่มประโยคแรกกันเลยครับประโยคแรกเนี่ยก็คือผมจะให้โครงประโยคที่ถูกต้องกับคุณเป็น I have finished my lunch แปลว่าผมกินอาหารเที่ยงของผมเสร็จแล้วประโยคนี้เนี่ยคุณอาจจะได้ยินบ่อยแต่ว่าที่ผมจะให้คุณได้คอยระวังก็คือผมเห็นนักเรียนหลายคนจำนวนมากที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า finish ผิดผมก็พูดย้ำไปในหลายวิดีโอแล้วคุณอาจจะได้ฟังบางคนอาจจะได้ฟังหลายที่อาจจะเบื่อแล้วก็ได้นะครับแต่ผมขอบอกสั้นๆอีกครั้งนึงเผื่อคนที่ไม่เคยฟังก็คือ finish เป็นคำกริยานะครับที่ไม่มี ed นะครับเป็นคำกริยาอย่าแปลว่าเสร็จนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณท่อง finish คำกริยาเนี่ยแปลว่าเสร็จเนี่ยมันจะผิดทันทีเลยครับแล้วก็ผิดจริงๆด้วย finish ถ้าเป็นคำกริยาคุณต้องแปลว่าทำจุดๆๆๆๆเสร็จนะครับเช่นทำงานเสร็จทำการบ้านเสร็จหรือแปลว่ากินจุดๆๆๆจนเสร็จกินจุดๆจนพอแล้วกินจุดๆจนหนำใจแล้วจนเลิกแล้วนะครับใช้คำว่า finish ได้ครับดังนั้นผมพูดในโครงที่ผมให้คุณว่าI have finished my lunch แปลว่าผมกินอาหารเที่ยงของผมเสร็จแล้วดังนั้นคุณเห็น tense ที่ผมจะไม่อยากจะให้คุณปวดหัวมากนะครับก็คือมี have ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับมันเป็น verb ช่วยไม่ต้องแปลครับอยู่กับ verb ช่อง3 finished ed ก็จะแปลว่าผมทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้คุณก็ไปเปลี่ยนกรรมตรงท้ายเป็น finish อย่างอื่นไปนะครับผมจะให้คุณโครงนี้1โครงครับแล้วก็อีกโครงหนึ่งครับใช้ I have finished แต่ผมไม่ใส่กรรมแต่ผมใช้คำว่า with the bathroom with เป็น preposition แปลว่ากับแปลว่าด้วยนะครับ the bathroom ห้องน้ำก็เอาไว้ใช้พูดเวลาที่คุณอาจจะอยู่บ้านสามีภรรยาหรือกับเพื่อนเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันคุณใช้ห้องน้ำเสร็จคุณบอกอีกฝ่ายนึงว่าฉันทำธุระเสร็จกับห้องน้ำนี้แล้วนะคุณพูด I finished with the bathroomก็แปลว่าฉันทำจุดๆๆๆเสร็จกับเรื่องห้องน้ำแล้วเพราะนั้นจุดๆๆคืออะไรก็คือเขาละกันเอาไว้ก็คือเรื่องภาระของฉันนั่นแหละที่ฉันต้องทำเนี่ยฉันทำภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วกับห้องน้ำดังนั้นคุณใช้2โครงครับผมจะฝึกให้คุณคิดภาษาอังกฤษเยอะๆด้วยนะครับในขณะที่เราเรียนกันผมก็จะมีประโยคให้คุณแล้วคุณใช้เวลาคิดสัก 2-3 วินาทีผมจะเฉลยให้ครับคราวนี้ตาคุณนะครับผมจะมีประโยคภาษาไทยให้แล้วคุณก็เอาโครงที่ผมให้มา2อันเนี้ยคุณเลือกสิว่าจะใช้โครงไหนแล้วจะเปลี่ยนคำเป็นอะไรบ้างประโยคต่อไปนี้คุณจะแปลว่าอะไรครับพูดว่าฉันทำการบ้านของฉันเสร็จแล้วเกิดคุณเป็นนักเรียนแล้วคุณทำการบ้านเสร็จคุณก็ไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อครับแม่ครับผมทำการบ้านเสร็จแล้วครับพูดว่ายังไงครับเฉลยคุณต้องพูดว่าพ่อครับแม่ครับ I have finished my homeworkเห็นไหมครับภาษาไทยพูดว่าผมทำการบ้านเสร็จแล้วแต่ฝรั่งเขาต้องพูดว่าการบ้านของผมด้วยผมเคยบอกไว้หลายครั้งว่ามีหลายเหตุการณ์ที่คนไทยไม่ได้ใส่ความเป็นเจ้าของแต่ฝรั่งเขาต้องใส่ความเป็นเจ้าของด้วยก็อย่างเช่นประโยคนี้ละครับพูดพร้อมกันอีกครั้งครับผมทำการบ้านของผมเสร็จแล้วครับพูดว่า I have finished my homework ประโยคต่อไปครับผมจะให้คุณพูดว่าผมกินเค้กของคุณหมดแล้วล่ะเหตุการณ์ก็คือเพื่อนซื้อเค้กมาให้เยอะทีเดียวเพราะรู้ว่าเราชอบกินเค้กผ่านไปแค่2วันเองกินสักเกลี้ยงเลยเจอหน้าเพื่อนเราก็บอกว่านี่ฉันกินเค้กของเธอหมดแล้วนะ
ูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยครับต้องพูดว่า Hey เรียกเพื่อนก่อน I have finished your cake อีกครั้งนะครับพูดพร้อมกัน I have finished your cake ประโยคต่อไปนะครับผมจะให้คุณเปลี่ยนทั้งประธานด้วยเปลี่ยนทั้งกรรมด้วยครับก็คือพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบุคคลที่3ผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไปวิ่งเล่นที่สนามเป็นเด็กนักเรียนวิ่งเล่นละเราซึ่งเป็นพ่อแม่เราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันไปวิ่งเล่นแล้วล่ะงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์อ่ะเสร็จแล้วเหรองานที่ได้รับมอบหมายภาษาอังกฤษก็คือคำว่า assignment เป็นคำนามก็คล้ายๆกับการบ้านนั่นแหละครับ assignment นะครับอ่ะคุณครูที่ดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวเราคุณครูบอกว่าอ๋อหล่อนทำงานที่ได้รับมอบหมายของหล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยครับต้องพูดว่า she has finished her assignment เห็นไหมครับพอประธานเป็น she คุณก็ต้องเปลี่ยนคำกริยาช่วยหรือ verb ช่วยจาก have เป็น has h a s has พูดประโยคที่ถูกต้องพร้อมกันอีกครั้งครับShe has finished her assignment. ลองพูดให้เร็วขึ้นสักนิดนึงดีไหมครับพูดพร้อมๆกันครับ She has finished her assignment. ประโยคต่อไปครับผู้ชายคนหนึ่งพูดถึงผู้ชายบุคคลที่3ครับเป็น he ครับก็คือเขาใช้เครื่องซักผ้าซักผ้าของเขาเสร็จเราก็จะซักผ้าของเราเหมือนกันทีนี้พอเวลาผ่านไปสักพักนึงเสียงเครื่องซักผ้ามันก็ดังเตือนผู้ชายคนนั้นเขาซักผ้าเสร็จแล้วบุคคลอีกคนหนึ่งเขาก็หวังดีก็เรียกเราบอกว่าอ๋อฮีเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาใช้เครื่องซักผ้าเสร็จแล้วครับเครื่องซักผ้าผมให้ศัพท์คุณครับเครื่องซักผ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า washing machine นะครับเครื่องซักผ้าประโยคที่ผมใช้คุณแปลครับก็คือผู้ชายคนนั้นอ่ะฮีเนี่ยเขาใช้เครื่องซักผ้าเสร็จแล้วครับพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยครับที่ถูกต้องพูดว่า he has finished with the washing machine พูดพร้อมๆกันอีกครั้งครับช้าๆครับ he has finished with the washing machine อย่าลืมนะครับผมเห็นนักเรียนหลายคนเวลาพูดคำว่า finish เนี่ยนะครับมันต้องมี sh ตรงท้ายเนี่ยมันต้องมีเสียงชู่ด้วยครับพ่นลม sh finish แล้วถ้าเติม ed ก็ต้องมีชู่แล้วมี ed คือเสียงลม t เข้าไปอีกครั้งนะครับคือ he has finished with the washing machine โอเคนะครับคราวนี้ประโยคสุดท้ายกับคำว่า finish เนี่ยผมจะให้คุณใช้ finish เป็นคำกริยาเหมือนสั่งให้ทำครับเวลาสั่งให้ทำคุณใช้คำกริยาขึ้นต้นว่า finish เลยครับแล้วก็ตามด้วยกรรมอย่างเช่นเวลาที่คุณไปทานข้าวกับเพื่อนหรือกับลูกเนี่ยแล้วก็มีกับข้าวบางอย่างซึ่งมันเหลือน้อยแล้วเราก็เลยบอกลูกสาวหรือลูกชายบอกว่ากินให้หมดเลยลูกกินให้หมดนั่นแหละครับคือใช้คำว่า finish แล้วก็กรรมของ verb ที่คุณจะตามหลังมานะครับก็คือเป็นอาหารจานนั้นทีนี้เวลาเราอยู่ในเหตุการณ์เราก็เรียกอาหารจานนั้นว่ามัน it นั่นเองครับดังนั้นบอกว่ากินให้หมดเลยลูกก็พูดว่า finish it เวลาพูดหลอมก็จะกลายเป็น finish it แบบนี้นะครับเวลาพูดว่ากินให้หมดเลยลูกพูดว่า finish it แถมอีกนิดนึงครับถ้าเราเป็นคนที่อยากจะกินอาหารจานนี้ให้หมดเพราะเรารู้สึกว่าเหลือนิดเดียวแล้วเราก็เกรงใจว่าเอ้ยอีกฝั่งนึงเขาจะกินหรือเปล่าเราก็บอกว่าฉันกินให้หมดเลยได้ไหมคุณก็สามารถจะพูดว่า can I finish it นั่นเองครับเวลาพูดรวบมันจะกลายเป็น can I finish it แบบนี้นะครับประโยคที่2เนี่ยก็จะเป็นการพูดในโครงประโยคที่แปลว่าฉันยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งกับเรื่องอะไรนะครับ adjective คำว่ายุ่งก็คือคำว่า busyBUSY นะครับต้องออกเสียงเหมือน BIZI หรือ BIZI เลยนะครับ busy หลายคนออกเสียงผิดเป็น busy อะไรผิดทั้งหมดนะครับต้องออกเสียงว่า busy นะครับทีนี้ผมให้คุณใช้เป็น present perfect tense นะครับ I have been busy with กับเรื่องอะไรแล้วก็จุดดังนั้นเวลาที่คุณอยากจะบอกใครว่าคุณยุ่งเรื่องอะไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งกับเรื่องอะไรคุณต้องใช้ tense อันนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากจะพูดเป็น tense present perfect คือที่ผ่านมาทั้งช่วงเนี่ยยุ่งกับเรื่องอะไรถ้าจะพูดว่าชีวิตคุณรวมๆเนี่ยยุ่งกับเรื่องอะไรคุณก็ใช้เป็น I am busy with
แล้วก็จุด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 หมายความว่าถ้าใช้ I am busy นะครับหมายถึงว่าชีวิตคุณเนี่ยตามปกติเนี่ยก็จะยุ่งกับเรื่องพวกนี้แหละแต่อันนี้ผมใช้คุณใช้ I have been busy with เรื่องนั้นเรื่องนี้หมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงบัดเนี้ยยุ่งกับเรื่องนี้แหละเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานบริษัทแล้วคุณมีโปรเจกต์หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายมาคุณก็บอกโอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฉันยุ่งจนถึงบัดนี้นะครับยุ่งกับโปรเจกต์ใหม่ของฉันโปรเจกต์ใหม่ก็คือ my new project นะครับตัวอย่างที่ผมจะให้คุณได้เก็บไว้เป็นโครงในการยึดเอาไว้แล้วก็ไปแปลงผมก็จะพูดว่า I have been busy with my new project นะครับคนอังกฤษกับคนแคนาเดียนเขาจะออกเป็น project นะครับสระโอแต่คนอเมริกันจะพูดเป็น project ก็แล้วแต่คุณชอบครับไม่หนักหนาครับคุณจะ project หรือ project ก็โอเคทั้งคู่ครับประโยคที่ผมจะให้คุณได้ฝึกครับเกิดถ้าหากว่าคุณมีงานที่ได้รับมอบหมายก็คือคำว่า assignment นะครับที่ผมให้คุณไปเมื่อสักครู่นี้เกิดคุณจะบอกกับอีกฝั่งนึงว่าช่วงนี้ผมยุ่งมาตลอดเลยกับงานที่ได้รับมอบหมายอันใหม่ชิ้นใหม่ของฉันพูดยังไงครับภาษาอังกฤษเฉลยครับคุณก็จะพูดว่า I have been busy with my new assignment อีกครั้งนึงครับพร้อมๆกัน I have been busy with my new assignmentประโยคต่อไปที่ผมใช้คุณดัดแปลงก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าสมมุติคุณมีลูกเกิน1คนลูกที่เกิน1คนภาษาอังกฤษคือคำว่า children นะครับแปลว่าลูกๆที่เกิน1คนให้คุณแปลว่าฉันยุ่งกับเรื่องลูกๆของฉันนี่แหละภาษาอังกฤษพูดยังไงครับเฉลยครับคุณต้องพูดว่า I have been busy with my children อีกครั้งนะครับพร้อมๆกันI have been busy with my children. โครงประโยคที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็นประโยคที่เราจะได้ตอบคำถามอาจจะมีคนถามเราว่า What are your plans for today? What are your plans for today? แปลว่าวันนี้คุณมีแผนทำอะไรบ้างคำตอบครับผมจะให้คุณตอบว่าฉันจะทำนั่นทำนี่นะครับก็ให้คุณใช้เป็น present continuous tense ครับพูดเป็นI am แล้วก็บวก verb ing ไปถ้าคุณมีแผนเกิน1อย่างคุณก็ตอบว่าแล้วก็ทำนั่นทำนี้อีกแล้วก็ครับให้คุณใช้คำว่า then t h e n then แปลว่าเวลาต่อมาก็คือแล้วนั่นเองแปลว่าแล้วก็นั่นเองครับแล้วก็ทำอะไรอีกแล้วก็คุณก็อาจจะเป็น I am going to แล้วก็จุด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 บวกคำกริยาไปสรุปนะครับเวลาคุณตอบคำถามว่าWhat are your plans for today? คุณก็เริ่มต้นเป็น I am แล้วก็บวก verb ing ก่อนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคุณก็บอกว่า then แล้วก็คุณก็ตอบว่า I am going to แล้วก็บวกคำกริยาต่อไปนะครับเช่นประโยคคำตอบผมให้เป็นคำตอบของคุณแม่คนหนึ่งละกันคุณแม่ก็ตอบว่าแผนของฉันวันนี้ทำอะไรเหรอฉันก็จะพาลูกสาวของฉันไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำแล้วต่อจากนั้นฉันก็จะไปทำเล็บซะหน่อยนึงคุณก็จะได้เห็นประโยคว่าไปทำเล็บใช้ยังไงนะครับคำตอบที่ผมใช้คุณแม่ท่านนี้ตอบนะครับภาษาอังกฤษก็พูดว่า I'm taking my daughter to her swimming school and then I'm going to get a manicure manicure เป็นคำนามครับแปลว่าการทำเล็บมือครับถ้าหากว่าทำเล็บเท้าก็จะอีกคำหนึ่งนะครับแต่นี้ manicure การทำเล็บมือครับอีกครั้งนึงครับพูดประโยคที่แปลว่าฉันก็จะพาลูกสาวฉันไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำและฉันก็จะไปทำเล็บมือครับพูดว่า I'm taking my daughter to her swimming school and then I'm going to get a manicure ส่วนประโยคที่ผมจะให้คุณได้ฝึกแปลงไม้ผมนะครับจากคำถามที่ว่าวันนี้คุณมีแผนทำอะไรบ้าง What are your plans for today ให้คุณตอบผมว่าฉันก็จะไปจิม GYM จิมคือสถานออกกำลังกายฉันก็จะไปจิมแล้วต่อจากนั้นฉันก็จะไปธนาคารคุณจะตอบผมว่าอะไรครับเฉลยนะครับคำตอบที่คุณควรจะให้ผมก็คือ I'm going to the gym and then I'm going to the bank อีกครั้งหนึ่งครับพูดพร้อมๆกันนะครับWhat are your plans for today? วันนี้คุณมีแผนทำอะไรคำตอบครับ I'm going to the gym and then I'm going to the bank
อีกสักตัวอย่างหนึ่งที่จะให้คุณฝึกตอบครับจากคำถามที่ว่า What are your plans for today? วันนี้คุณมีแผนทำอะไรบ้างเกิดถ้าหากว่าเป็นผมครับผมจะตอบว่าผมกำลังจะทำคลิปสอนภาษาอังกฤษ2อันที่จะลงทาง YouTube ทำ2ตอนเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ เฉลยครับก็ควรจะพูดภาษาอังกฤษว่า I'm going to make two video clips for YouTube อีกครั้งนะครับ I'm going to make two video clips for YouTube ก็แปลว่าเดี๋ยวฉันกำลังจะไปทำวิดีโอคลิป2อันทาง YouTube ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษคุณต้องเรียกว่าวิดีโอคลิปแต่คนไทยเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยมักจะพูดว่าคลิปวิดีโอในภาษาอังกฤษนะครับคำหลักที่สำคัญคือคำว่าคลิปคำว่าคลิปมันสำคัญคุณต้องเอาไว้หลังนะครับคลิปภาษาอังกฤษเวลาเขียนเป็นภาษาไทยก็ต้องเขียนว่าคอควายลอลิงสระอิปอปลาคลิปนะครับมีผู้ชมทาง YouTube เขียนมาหาผมว่าทำครีปต่อไปเรื่อยๆนะครับครีปคอควายรอเรือสระอิบอใบไม้ครีปแบบนี้มันคือครีปปลาครับคือผมไม่ใช่เงือกนะครับประโยคต่อไปครับผมจะให้คุณตอบคำถามที่ถามว่าในเวลายามว่างอ่ะคุณชอบทำอะไรอ่ะคำถามภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็คือ What do you like to do in your free time? อีกครั้งนะครับคำถามครับ What do you like to do in your free time? คำตอบที่ผมจะให้คุณได้ฝึกไว้ก็คือโครงคำตอบก็คือว่าเช่นนะครับผมบอกว่าผมชอบทำกับข้าวผมบอกว่า I like to cook นะครับก็คือ I likeแล้วก็ verb มี to ครับ to cook แต่ถ้าคุณอยากบอกว่าผมชอบร้องเพลงคุณก็บอกว่า I like to sing ถ้าคุณชอบวิ่งออกกำลังกาย jog jog คือวิ่งหยอกๆออกกำลังกายคุณบอกว่าผมชอบ jog ก็พูดว่า I like to jog นี่นะครับเอาล่ะผมจะให้คุณตอบคำถามผมนะครับเวลายามว่าคุณชอบทำอะไรให้คุณตอบว่าผมชอบอ่านหนังสือครับคุณจะตอบว่าไงครับเฉลยนะครับจริงๆแล้วเฉลยควรจะพูดแค่ว่า I like to read แค่นี้พอครับไม่ต้องพูด to read books to read อะไรก็ตามเพราะว่าการที่พูดว่า read ถ้าเราไม่ใส่กรรมนะครับมันจะหมายถึงว่าชอบอ่านหนังสือนั่นเองเหมือนกันครับเวลาที่บอกว่าฉันชอบร้องเพลงผมถึงได้บอกให้คุณพูดแค่ I like to sing เพราะว่าหลายคนผมเห็นท่องศัพท์ว่าร้องเพลงทีไรนะต้องมี sing a song ทุกทีเลยมีคำว่า a song ทุกทีเลยครับแค่ซิงเฉยๆก็แปลว่าร้องเพลงแล้วครับไม่ต้องใส่อซองก็ได้นะครับเวลาพูดในความหมายกว้างๆนะครับคุณไม่ต้องใส่กรรมก็ได้นะครับสรุปว่าเวลาคุณจะบอกว่าฉันชอบอ่านหนังสือคุณพูดแค่ I like to read ต่อไปผมใช้คุณใส่กรรมแล้วครับฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์บ้างครับถ้าคุณจะตอบว่าในเวลายามว่างคุณชอบทำอะไรคุณตอบว่าฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์คุณจะตอบว่ายังไงครับเฉลยครับคุณต้องตอบว่าI like to read newspapers คุณต้องเติม S ที่ newspapers เป็น S ด้วยนะครับถ้าคุณไม่เติมคุณก็จะไม่ได้คะแนน10เต็ม10จากผมครับถ้าคุณจะได้คะแนน10เต็ม10คุณต้องเติม S ที่ newspapers ด้วยนะครับผมจะให้คุณตอบอีกครับพูดว่าฉันชอบฟังเพลงคุณจะตอบว่ายังไงครับเฉลยครับคุณควรจะตอบว่า I like to listen to musicเวลาคำว่า listen ที่แปลว่าฟังเนี่ยนะครับเวลาฟังสิ่งของอะไรคุณต้องใส่ preposition to ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ใส่ to ก็จะผิดเลยครับดังนั้นเวลาคุณฟังอะไรจำไว้นะครับต้องมี to แล้วก็มีคำนามตามหลังด้วยนะครับอีกทีนะครับฉันชอบฟังเพลง I like to listen to music ตอนสมัยเด็กๆผมเคยงงว่าฉันชอบฟังเพลงนะแต่ทำไมเธอแปลมาให้ฉันว่า musicมิวสิกมันแปลว่าดนตรีนี่ฉันไม่ได้ตอบฉันชอบฟังดนตรีฉันตอบว่าฉันชอบฟังเพลงแต่ในความหมายของคนไทยเวลาพูดว่าชอบฟังเพลงนั่นแหละครับฝรั่งก็หมายถึงว่าฟังดนตรีนั่นเองดนตรีคือรวมทั้งเพลงบรรเลงแล้วก็มีเพลงร้องรวมกันไปหมดนะครับเขาก็เลยใช้คำรวมๆแบบกลางๆแล้วก็กว้างๆ ว่ามิวสิกนะครับต่อไปถ้าคุณอยากจะตอบว่าฉันชอบไปดูหนังล่ะในเวลายามว่างคุณจะตอบว่ายังไงครับเฉลยที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่เจ้าของภาษาคนอเมริกันเขาพูดกันนะครับก็คือคุณจะตอบว่า I like to go to the movies
มี ST Movies ด้วยนะครับนักเรียนหลายคนจำนวนมากเวลาพูดว่าไปดูหนังเนี่ยผมมักจะได้ยินเขาเติม SWEC go to see อะไรกันเสมอเลยครับสำหรับประโยคว่า go to the movies คุณไม่ต้องใส่คำว่า see นะครับใช้ go to the movies แปลว่าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ครับอีกสักประโยคนะครับผมจะให้คุณตอบว่าฉันชอบไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆน่ะคุณจะตอบว่ายังไงครับเฉลยครับคุณควรจะตอบว่า I like to get together with friends อีกครั้งนะครับสังเกตว่า friend ของผมเติม s ไว้ครับคุณต้องออกเสียงสอเสือด้วยอีกครั้งครับ I like to get together with friends อยู่ในโครงประโยคนี้ผมแถมให้คุณพูดประโยคปฏิเสธบ้างครับผมจะให้คุณพูดว่าฉันไม่ชอบทำอะไรคุณก็เริ่มต้นโครงว่า I don't like to to แล้วก็ตามด้วยคำกริยานะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมไม่ชอบทำความสะอาดบ้านเลยอ่ะขี้เกียจอ่ะผมไม่ชอบทำความสะอาดบ้านก็ต้องพูดภาษาอังกฤษว่า I don't like to clean the house อีกครั้งครับ I don't like to clean the house ข้อต่อไปที่ผมจะให้คุณแปลนะครับจะให้พูดว่าฉันไม่ชอบล้างจานอ่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับคุณควรจะพูดว่า I don't like to wash the dishes dish ที่แปลว่าจานชามเนี่ยนะครับคุณควรใส่ es ด้วยเพราะเวลาล้างจานมันต้องหลายใบครับก็ออกเสียงว่า dishes นะครับอีกครั้งครับพูดพร้อมๆกัน I don't like to wash the dishes โครงประโยคที่5ที่ผมจะให้คุณเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะยาวขึ้นนิดนึงนะครับก็คือให้คุณขึ้นต้นประโยคว่าI can't believe แล้วก็จุดๆๆๆมี2โครงย่อยให้คุณได้เลือกนะครับก็คือโครงแรกเนี่ยคุณบวกด้วยคำนามได้เลยนะครับเช่น I can't believe แล้วก็บวกคำนามกับอีกโครงหนึ่งคือ I can't believe แล้วก็บวกประโยคย่อยประโยคย่อยหมายความว่ามีประธานกริยากรรมก็คือประโยคย่อยมาดูคำนามก่อนอันนี้ฝรั่งพูดบ่อยมากเวลาที่เขาไปเห็นเรื่องอะไรที่ไม่อยากเชื่อสายตาเลยอ่ะคนไทยพูดว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่ฝรั่งพูดว่าฉันไม่สามารถเชื่อสายตาตัวเองได้นะครับก็คือฝรั่งเขาพูดว่า I can't believe my eyes อย่าลืมนะครับ I คุณมีตาสองข้างคุณต้องใส่ S ที่ I ด้วยนะครับ I can't believe my eyes ยกเว้นถ้าคุณมีตาข้างเดียวคุณก็ไม่ต้องใส่ S แต่ว่าถ้าทั่วไปมีสองข้างคุณก็ต้องใส่ S ด้วยครับ I can't believe my eyes คุณต้องใส่ตัว can't มันเป็นปฏิเสธแปลว่าไม่สามารถเป็น cannot ที่เขาทำเป็นรูปย่อคุณต้องออกเสียงตัว t ด้วยครับ can't เรื่องรูปย่อของคำว่า cannot ที่เป็น can't ต้องใส่ t เนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยผมมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเขาก็อยู่บ้านเดียวกับคนที่เป็นชาวโคลอมเบียนนะครับพูดภาษาสเปนิชคือไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเขาต้องคุยกันทุกวันแล้วคนที่พูดภาษาสเปนิชเนี่ยคนโคลอมเบียเนี่ยเขาพูด cannot ที่เป็นรูปย่อเนี่ย can't แต่เขาไม่ใส่เสียง t อะครับแล้วก็เพื่อนผมที่เพื่อนสนิทผมเนี่ยก็มาบอกผมเหมือนกับเล่าสู่กันฟังอะเขาพูดว่าเนี่ยฉันฟังเพื่อนฉันคนนี้นะเวลาเขาพูด can't ที่เป็นปฏิเสธเนี่ยเขาไม่ใส่ t นะฉันงงแบบทุกทีจนฉันบอกให้เขาใส่ t บอกไปหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมทำจนมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆเพราะจะใส่ตัว t เนี่ยฉันก็เลยไม่รู้จะเตือนเขายังไงละเนี่ยครับอันนี้คือฝรั่งเขาเป็นคนบอกเองถ้าคุณไม่ใส่ตัว T I can't เขาก็จะคิดว่าเป็น can ที่แปลว่าสามารถนะครับดังนั้นบ่อยๆครับเวลาฝรั่งพูดว่าฉันไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยอ่ะคุณก็จะพูดว่า I can't believe my eyes คุณจะออกเสียง believe หรือ believe ก็ได้นะครับคือตัวพยางค์ที่เน้นมันอยู่ที่พยางค์ว่า leave ตัว ve ก็ต้องออก leave แต่ว่าไอ้ตัวพยางค์ที่ไม่เน้นคือ believeดังนั้นคุณจะออกเสียง believe เป็น b หรือ b believe โอเคทั้งคู่เลยครับ I can't believe my eyes อันนี้คือคำนามถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยินเลยเป็นเสียงที่เพราะมากคุณก็บอกว่า I can't believe my ears นะครับอีกประโยคนึงครับคือโครงที่ I can't believe แล้วก็ตามด้วยประโยคย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมวันนี้มันร้อนขนาดนี้ร้อนมากๆเลยคุณก็เอาประโยคย่อยมาใส่ว่า I can't believe
It's so very very hot อย่างนี้นะครับคนไทยพูดว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจุด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 แต่ฝรั่งพูดว่าฉันไม่สามารถเชื่อว่าวันนี้มันร้อนมากเห็นไหมครับคุณอย่าไปแปลตรงตัวว่าอยากต้องใส่คำว่าอยากไปมันอาจจะไม่ใช่วิธีการพูดแบบฝรั่งนะครับคุณต้องคอยสังเกตด้วยว่าวิธีการพูดแบบฝรั่งเวลาใช้คำภาษาอังกฤษแล้วใช้ว่าอะไรผมจะแถมประโยคที่เป็นตัวอย่างให้คุณได้เห็นอีกทีนึงก่อนจะให้คุณได้ฝึกคิดเองนะครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าหล่อนทำโปรเจกต์อันนี้ได้เสร็จภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองปกติโปรเจกต์นี้มันใหญ่แต่หล่อนน่ะทำเสร็จแค่2วันเท่านั้นเองฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะภาษาอังกฤษก็พูดว่า I can't believe she finished that project in only 2 days อีกครั้งนะครับI can't believe she finished that project in only 2 days. ประโยคที่ผมจะให้คุณแปลครับคุณแปลว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะนี่ฝนมันตกมาเนี่ย10ชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดอีกพูดภาษาอังกฤษเป็นยังไงครับเฉลยนะครับคุณควรจะพูดว่า I can't believe it has been raining for 10 hours. จบครับคุณไม่ต้องพูดว่ายังไม่หยุดอีกเหมือนที่ผมให้โจทย์มาเนี่ยผมพูดว่าฝนตกมา10ชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยไอ้คำว่ายังไม่หยุดเลยคุณไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าในประโยคนี้ภาษาอังกฤษมันเป็น tense ที่เขาตั้งชื่อว่า present perfect continuous tense คุณไม่ต้องสนใจชื่อมันนะครับคือมันแปลว่าตกมาอยู่เนี่ย10ชั่วโมงมันก็ยังไม่หยุดมันอยู่ใน tense แล้วครับคุณไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษที่พูดว่ายังไม่หยุดลงไปมันจะเป็นคำที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ฟังดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับอีกครั้งนะครับพูดพร้อมๆกัน I can't believe it has been raining for 10 hours ประโยคต่อไปครับอยู่ในโครงนี้นะครับเหตุการณ์ก็คือคุณขับรถอยู่บนถนนแล้วก็รถติดมากๆติดแบบแทบไม่ขยับเลยคุณก็เลยพูดประโยคว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยอะว่ารถมันจะติดมากขนาดนี้ภาษาอังกฤษคุณจะพูดว่ายังไงดีครับเฉลยนะครับคุณควรจะพูดว่า I can't believe the traffic is so very bad ตรงนี้คุณอาจจะมีประโยคที่แตกต่างจากผมซึ่งก็ยังถูกอยู่เนี่ยได้เยอะเลยคุณอาจจะพูด bad เอาคำมาขยายว่ามากๆเนี่ยด้วยคำอื่นได้เสมอเลยครับแต่ขอให้ใช้ adverb มาขยาย adjective bad ให้ถูกต้องก่อนแล้วกันครับพูดพร้อมกันอีกครั้งครับI can't believe the traffic is so very bad. ดังนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ารถติดมากคุณต้องทำเสียงเหมือนแบบเบื่อหน่ายเอียนเอื้อมระอากับรถติดหรือบางคนอาจจะหงุดหงิดก็ตามครับพูดด้วยใส่ความรู้สึกลงไปด้วยมีนักเรียนแซวผมหลายคนครับว่ามาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์พิบูลต้องเล่นละครด้วยเหรอก็ต้องเล่นนิดหน่อยครับคุณก็ฝึกพูดไปด้วยนะครับประโยคต่อไปนี้ก็ยังพูดเรื่องรถติดอยู่ครับคุณก็ยังอยู่ในรถแล้วก็อยู่บนท้องถนนที่รถติดมากคุณเคยเจอไหมครับเวลาที่จะผ่านสี่แยกไฟแดงสักสี่แยกหนึ่งเนี่ยแต่ปล่อยไฟเขียวสั้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็แดงอีกแล้วแดงนานมากเลยคุณก็เลยบ่นกับเพื่อนในรถหน่อยพูดว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าไฟเขียวมันสั้นมากๆเลยคุณอาจจะฟังดูเป็นศัพท์ที่ง่ายแต่ว่าเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะพูดว่ายังไงดีครับคิดมาครับวิธีง่ายๆที่คุณจะพูดบ่นในเรื่องนี้นะครับคุณสามารถจะพูดว่า I can't believe the green light is so short มาจนถึงตอนนี้ผมจะให้คุณสังเกตว่าโครงนี้ที่ผมให้คุณว่า I can't believe แล้วก็ตามด้วยประโยคย่อยเนี่ยส่วนมากคุณเห็นไหมครับจะเอาไว้บ่นเนี่ยเยอะทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้ฝรั่งเขายังใช้ในความรู้สึกอื่นด้วยนะครับประโยคต่อไปที่ผมจะให้คุณแปลมานะครับก็คือว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำก็ท่วมซะแล้วแสดงความประหลาดใจนิดหนึ่งครับคุณจะพูดว่าอย่างไรครับเฉลยครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นโครงเรียงเหมือนภาษาไทยที่เราพูดครับคุณลองสังเกตผมด้วยนะครับพูดว่า I can't believe it gets flooded after half an hour of rainอีกครั้งนึงครับพร้อมๆกัน I can't believe it gets flooded after half an hour of rain โครงประโยคต่อไปนะครับที่ผมจะให้คุณพูดก็คือขึ้นต้นว่า
I have no idea แล้วก็บวกด้วย question word ก่อนครับ question word ก็คือพวก what ที่แปลว่าอะไร when ที่แปลว่าเมื่อไร how ที่แปลว่าอย่างไรนี่คือตัวอย่างของ question word นะครับบวก question word ก่อนแล้วก็ตามด้วยประโยคย่อยนะครับก็เอาไว้ใช้แสดงความไม่รู้ของคุณอีกโครงสร้างหนึ่งที่ผมจะให้คุณเกาะแล้วก็เก็บเอาไปใช้เนี่ยคือ I have no idea บวก question word แล้วก็บวกด้วย verb need to ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูตัวอย่างประโยคนะครับอย่างเช่นผมจะบอกว่าฉันไม่รู้เลยอะว่าเชียงใหม่มันอยู่ไกลจากกรุงเทพมากแค่ไหนคุณก็พูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า I have no idea how far Chiang Mai is from Bangkok อีกครั้งนะครับ I have no idea how far Chiang Mai is from Bangkok นะครับ how far มันก็เป็น question word นั่นเองต่อไปครับผมใช้ประโยคให้คุณดูเป็นการสาธิตอีกอันหนึ่งผมเปลี่ยน question word บ้างยกตัวอย่างเช่นผู้ชายจะขอผู้หญิงแต่งงานแต่ก็หาจังหวะที่เหมาะสมยังไม่ได้เลยว่าจะขอช่วงไหนดีถึงจะเหมาะสมหรือว่าหล่อนจะโอเคกับฉันหรือยังเนี่ยก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแล้วก็พูดประโยคว่าฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะว่าจะขอหล่อนแต่งงานเมื่อไหร่ดีก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have no idea when to propose to her นะครับสามารถใช้ question word แล้วก็ตามด้วย verb need to ก็ได้ครับอีกครั้งนึงครับพร้อมๆกันI have no idea when to propose to her. Propose to someone ก็แปลว่าขอคนนั้นแต่งงานนะครับคราวนี้ตาคุณนะครับผมจะให้คุณแปลประโยคว่าฉันไม่รู้เลยอะว่าทำไมลูกๆของฉันถึงไม่อยากไปโรงเรียนคุณจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยครับคุณควรจะได้ว่า I have no idea why my childrenDon't want to go to school. อีกครั้งนะครับพร้อมๆกัน I have no idea why my children don't want to go to school. อีกประโยคหนึ่งนะครับที่ผมใช้คุณแปลนะครับพูดว่าวันหยุดพักร้อนคราวหน้าเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยอะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีคุณจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับเฉลยครับเอาแบบสั้นๆคุณน่าจะได้ว่า I have no idea where to go on my next vacation อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆกัน I have no idea where to go on my next vacation โครงประโยคต่อไปนะครับผมจะให้คุณใช้โครงประโยคว่า It seems like แล้วก็ตามด้วยประโยคจุดๆๆๆซึ่งบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยนคำว่า seem เติม s เนี่ยนะครับ seems เป็นคำว่า looks ที่แปลว่าดูก็ได้ครับ it looks like แล้วก็จุดๆๆตามด้วยประโยคย่อยนะครับก็แปลว่ามันดูเหมือนว่าหรือมันดูคล้ายๆกับว่าจะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็เอาไว้ใช้ในการเช่นจะเสนอความเห็นหรือจะเสนอข้อสรุปอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ผมใช้ให้คุณเก็บเอาไว้เป็นแนวทางในการแปลงนะครับเช่นคุณไปบ้านเพื่อนแล้วก็คุยกันจนดึกแล้ว 4-5 ทุ่มแล้วคุณก็บอกดูเหมือนคุณจะเหนื่อยๆแล้วก็อยากจะเข้านอนตอนนี้เลยเนาะเดี๋ยวฉันจะได้กลับบ้านดีกว่าทำนองนี้นะครับพูดเพื่อเป็นการชี้ทางให้ตัวเองจะได้กลับบ้านก็คือประโยคที่ผมใช้คุณเกาะเนี่ยก็คือจะแปลเป็นไทยว่าดูเหมือนคุณจะเหนื่อยมากแล้วก็อยากจะเข้านอนตอนนี้เลยนะเราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า It seems like you are very tired and want to go to bed nowอีกครั้งนึงครับ It seems like you are very tired and want to go to bed now เห็นไหมครับประโยคบอกเล่าง่ายๆแบบนี้ที่คุณเรียนไว้ก็สามารถจะไปใช้ได้เช่นเวลาคุณอยากจะกลับบ้านแต่ว่าคุณก็ใช้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าของบ้านเขาหน่อยนึงว่าเขาดูเหมือนเหนื่อยแล้วง่วงแล้วเราจะได้กลับบ้านด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะฟังดูยาวไปสำหรับคุณคือผมสาธิตให้แบบมีสั้นๆบ้างมียาวบ้างมีง่ายบ้างมียากบ้างให้คุณได้ฝึกแล้วก็จะได้เอาไปใช้ประโยคที่ผมใช้คุณแปลนะครับไม่ยาวครับง่ายๆเลยสมมุติว่าเกิดคุณเห็นวี่แววว่าฝนมันทำท่าจะตกแต่เวลาผ่านไปสัก10นาทีอ้าวฟ้าใสซะแล้วคุณก็เลยพูดกับเพื่อนว่าดูเหมือนวันนี้ฝนจะไม่ตกซะแล้วนะแปลประโยคนี้ครับดูเหมือนวันนี้ฝนจะไม่ตกซะแล้วนะพูดว่ายังไงครับ
เฉลยครับคุณน่าจะพูดได้ว่า it seems like it's not going to rain today สั้นๆง่ายๆครับพูดพร้อมกันอีกครั้งครับ it seems like it's not going to rain today ประโยคต่อไปที่ผมจะให้คุณแปลนะครับก็เป็นเหตุการณ์เช่นอยู่ที่บ้านครับมีแม่กับลูกแล้วก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าพ่อเนี่ยจะกลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เวลาผ่านไปจนทุ่มครึ่งสองทุ่มแล้วแม่ก็เลยบอกดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่มาทานอาหารเย็นที่บ้านแล้วมั้งเนี่ยทีนี้เวลาคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ไม่ต้องใส่คำว่าที่บ้านหรอกครับเพราะว่าเขาพูดกันอยู่เนี่ยบทสนทนามันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็พูดถึงอาหารที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่หลายๆครั้งในภาษาไทยผมพบว่าเรามักจะพูดคำที่ในภาษาอังกฤษเขาไม่เป็นต้องใส่เพราะว่ามันรู้เรื่องกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็จะชี้แนะว่าเวลาคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษคุณไม่ต้องใส่คำว่าที่บ้านนะครับแปลประโยคนี้ครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลับมาทานข้าวเย็นที่บ้านแล้วนะว่าอย่างไรครับเฉลยครับคุณควรจะได้ว่า it seems like he's not coming to dinner คุณฟังไม่ได้ผิดนะครับอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพูดพร้อมกันครับ it seems like he's not coming to dinner ผมเข้าใจว่ามีหลายคนคงจะชอบเติมคำว่า to have dinner ชอบเติมเวลาทานอาหารเย็นก็ต้องมีคำว่า to have dinner กันเยอะมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับ dinner คำนี้ไม่ได้เป็นคำเกริยานะครับ dinner เป็นคำนามคืออาหารเย็นเวลาฝรั่งเขาพูดว่า coming to dinner ถ้าเป็นอาหารเช้าก็ coming to breakfast ถ้าเป็นอาหารเที่ยงก็ coming to lunch คือ to คำนี้แปลว่ามาถึงมายังเขาจะไม่มายังอาหารเย็นความหมายของฝรั่งเขาก็คือมาทานอาหารเย็นด้วยเห็นไหมครับเวลาภาษาไทยพูดเนี่ยก็ต้องเวลาพูดถึงอาหารเย็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงก็มักจะมีคำว่าทานหรือกินเสมอแต่ฝรั่งเนี่ยบางทีมันเป็นตัวอาหารอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใส่คำว่ากินหรือทานเลยครับพูดถึงคำนามอย่างเดียวก็พอหลายๆครั้งฝรั่งเขาพูดกันแบบนี้นะครับคุณก็ต้องคอยสังเกตด้วยครับประโยคต่อไปนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยคที่คุณพูดในห้องประชุมหรือเปล่าครับเวลาคุณมีประชุมเรื่องงานเนี่ยอย่างเพื่อนๆผมก็พูดกันบ่อยเวลามีประชุมอ่ะหลายๆครั้งพวกเราก็จะนั่งฟังด้วยความเบื่อครับเพื่อนๆเขาก็จะมากระซิบกันบอกว่าดูเหมือนกับว่าการประชุมมันคงต้องลากยาวไปอีกสักชั่วโมงนึงมั้งเนี่ยคือการประชุมไม่ยอมจบสักทีครับไม่รู้คุณเคยมีความรู้สึกนี้ไหมประชุมกันนานมากไม่มีข้อสรุปสักทีนึงก็เลยซุบซิบกันคือเริ่มเบื่อละเพื่อนก็มาซุบซิบกันบอกว่าดูเหมือนกับว่าการประชุมมันจะลากยาวไปอีกสักชั่วโมงนึงมั้งเนี่ยคุณจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับที่ผมจะเสนอก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า it seems like the meeting is dragging on for another hour อีกครั้งครับ it seems like the meeting is dragging onfor another hour drag d r a g drag ก็เป็น verb แปลว่าลาก drag on ลากไปเรื่อยๆคือลากแบบถูไถคือไม่ได้ยินดีนักนะครับ drag คือเป็นการกระทำที่ลากไปคือไม่ค่อยยินดีเราไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับโครงประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคคำถามบ้างครับจะแปลว่าคุณช่วยฉันทำจุดๆๆๆหน่อยได้ไหมก็ขึ้นต้นประโยคว่า could you help me นะครับแล้วสิ่งที่ต่อกันก็คือถ้าหากว่าเป็นช่วยทำอะไรคุณก็ต่อด้วย verb ที่ไม่มี to นะครับคุณต้องคอยจำด้วยว่าโครงไหนมัน verb มันมี to โครงไหนมัน verb ไม่มี to อะไรแบบนี้ครับคือสำหรับคนไทยเราที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เนี่ยบางทีเราก็ต้องจำบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่จำเลยการที่เด็กฝรั่งเขาพูดภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้ยินพ่อแม่พูดตั้งแต่ตัวเขายังเด็กๆเนี่ยได้ยินซ้ำๆบ่อยๆมันเป็นกระบวนการที่แบบฟังซ้ำๆเขาถึงจำได้มันก็เป็นการท่องจำอย่างนึงนะครับแต่ว่าเป็นการท่องจำแบบธรรมชาติคือเด็กเขาจะไม่มาปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษยากจังเด็กเขามีแต่จะรู้สึกว่าก็พ่อแม่ฉันพูดอ่ะฉันต้องพูดสื่อสารกับพ่อแม่ฉันเพื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องเพราะนั้นเด็กเขาไม่มีความคิดที่จะบล็อกความรู้ที่เขาได้ฟังนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรามักจะมีอาการบ่นว่าโอ้ยยากจังมันเยอะจังหรือว่าฉันอายุมากแล้วฉันจำไม่ได้หรอก
จุดเริ่มต้นของการคิดแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราพูดไม่ได้จริงๆนะครับคุณลองคิดดูก็ได้ครับว่าจุดเริ่มต้นคุณมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวบั่นทอนการเรียนรู้ของเราแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจิตของคุณยังสดใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีเปิดรับที่จะฟังมันเปิดรับที่จะเข้าใจมันคุณก็น่าจะทำได้นะครับดังนั้นคุณก็ต้องใช้ความซ้ำๆเนี่ยช่วยให้คุณจำได้ด้วยนะครับผมจะบอกว่าคุณช่วยฉันทำจุดๆๆหน่อยได้ไหมคุณก็พูดว่า could you help me แล้วก็บวก verb ไม่มี to นะครับกับอีกโครงหนึ่งครับคุณช่วยฉันเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยได้ไหมนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้กับคำว่าช่วยนะครับ help เนี่ยคุณใช้ preposition คำว่า withwith เวลาพูด th คุณต้องพ่นลมผ่านลิ้นครับ with นะครับโครงที่2จริงเป็น could you help me with แล้วก็บวกคำนามโครงประโยคที่ผมจะให้คุณจำไว้ใช้แบบง่ายๆนะครับก็คือคุณช่วยฉันล้างจานหน่อยได้ไหมก็พูดว่า could you help me wash the dishes ก็ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะเปลี่ยนคำว่า wash เป็น verb คำว่า do do ก็ได้ครับเป็นCould you help me do the dishes? ก็ได้นะครับบางครั้งคุณอาจจะไม่ใส่คำว่า me ที่แปลว่าฉันคุณช่วยล้างจานหน่อยได้ไหมไม่ต้องใส่คำว่าฉันก็ได้มันแล้วแต่คุณถ้าไม่มีคำว่า me ที่แปลว่าฉันนะครับ me เอาคำว่า wash ก็จะกลายเป็น Could you help wash the dishes? แบบนี้นะครับคือโครงที่1ที่ผมจะให้คุณเก็บเอาไว้โครงที่2ครับยกตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนได้การบ้านมาวันนี้ยากมากเลยเด็กทำไม่ได้ก็เลยไปขอคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยผมเรื่องการบ้านของผมหน่อยได้ไหมครับเด็กก็ใช้โครงที่2ของผมครับแล้วก็ใช้คำนามคือการบ้านของฉันจึงได้ประโยคว่า Could you help me with my homework แปลว่าคุณช่วยฉันเรื่องการบ้านฉันหน่อยได้ไหมครับพูดครับ Could you help me with my homeworkคราวนี้ตาคุณนะครับประโยคที่ผมจะให้คุณก็คือเหตุการณ์ที่ทุกๆเช้าครับคุณแม่ต้องพาลูกๆ 2-3 คนไปส่งที่โรงเรียนโรงเรียนเดียวกันทีนี้เช้าวันหนึ่งปรากฏว่าคุณน้ามาหาที่บ้านแล้วคุณแม่ก็ยุ่งอยู่พอดีเลยคุณแม่ก็เลยบอกคุณน้าว่านี่ช่วยพาเด็กๆไปส่งที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมคุณช่วยพาเด็กๆไปส่งที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยครับคุณควรจะได้ว่าCould you help take the kids to school? อีกครั้งครับ Could you help take the kids to school? คุณอาจจะไม่ใส่คำว่า help ก็ยังได้ครับเป็น Could you take the kids to school? ไม่ต้องก็คือตัดคำว่าช่วยไปก็เป็นคุณพาเด็กไปส่งที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอีกประโยคนึงครับประโยคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องซักผ้าแต่ปรากฏว่าคุณงานยุ่งมากต้องไปทำนู่นทำนี่เยอะไปหมดเลยก็คุณก็ขอให้สามีคุณช่วยซักผ้าหน่อยภรรยาก็เลยบอกสามีว่าคุณช่วยฉันเรื่องซักผ้าหน่อยได้ไหมคุณจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับเฉลยนะครับอาจจะมีหลายแบบหลายวิธีถ้าไม่เหมือนผมแล้วถูกก็ยังได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณก็คือง่ายๆคือ Could you help me with the laundry ก็แปลว่าผ้าที่ใส่แล้วที่ยังไม่ได้ซักนะครับ laundry คุณช่วยฉันเรื่อง laundry หน่อยได้ไหมพูดพร้อมกันอีกครั้งครับ Could you help me with the laundry ประโยคต่อไปนะครับโครงอันเดิมเนี่ยนะครับคุณเลือกเอาว่าจะเป็นโครงไหนเหตุการณ์ก็คือคุณผู้หญิงครับทำกับข้าวมือเลอะอยู่ปรากฏมีคนส่งคำถามมาทาง LINE มันก็ดังติ๊งติ๊งก็คุณก็มือเลอะก็เลยบอกสามีว่าคุณช่วยตอบข้อความใหม่ล่าสุดเนี่ยคุณช่วยตอบข้อความใหม่ทาง LINE ให้ฉันหน่อยได้ไหมพูดภาษาอังกฤษว่าไงครับก็อาจจะมีหลายวิธีที่ถูกต้องนะครับผมก็จะเสนอหนึ่งในวิธีนั้นที่ผมคิดได้นะครับเป็น Could you help reply to the new message online จำไว้นะครับพวกแอปพลิเคชันทางมือถือพวกเว็บไซต์เช่น Facebookamazon.com ebay เว็บไซต์ต่างๆนะครับคุณต้องใช้ on on เสมอเลยนะครับแล้วก็พวกแอปด้วยครับพวก whatsapp พวก line อะไรพวกนี้คุณต้องใช้ on on ครับ online นะครับฟังอีกครั้งครับ could you help reply to the new message online โค
ครงต่อไปที่ผมจะให้คุณได้เก็บไว้ใช้นะครับขึ้นต้นประโยคว่า Did I ever tell you แล้วก็จุดๆๆๆๆนะครับ2โครงก็คือ tell you เสร็จแล้วตามด้วยประโยคย่อยครับมีคำว่า that ก่อนแล้วก็ประโยคย่อยกับอีกโครงนึง Did I ever tell you about แล้วก็บวกคำนามนะครับก็แปลเป็นไทยว่าเอ๊ะฉันเคยบอกคุณหรือยังนะว่าจุดๆๆๆๆก็คืออาจจะเอาไปใช้ยังไงในชีวิตคุณก็คือยกตัวอย่างเช่นคุณว่าคุณเคยบอกไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่อยากจะไปบอกเรื่องเดิมๆซ้ำๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปย้ำคิดย้ำทำไปจู้จี้เขามากก็เลยเหมือนกับว่าสงสัยก่อนเอ๊ะฉันเคยบอกคุณหรือยังนะว่าเองอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะลดทอนความจู้จี้ของคุณไปได้เล็กน้อยนะครับคุณอาจจะเก็บโครงอันนี้ไปใช้นะครับ Did I ever tell you แล้วก็จุดๆๆๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ปกติผมมี3คอร์สผมก็ทำคอร์สที่4ออกมาแล้วผมก็ว่าผมเคยบอกคุณไปละรอบหนึ่งเรื่องคอร์สที่4เดี๋ยวกลัวคุณจะหาว่าผมมาแบบพยายามจะขายของมากเกินไปก็เลยถามคุณบอกว่าเอ๊ะผมเคยบอกคุณหรือยังนะว่าผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่อ่ะผมก็จะใช้ทั้ง2แบบก็ได้ครับให้คุณดูผมก็พูดว่าแบบแรกก่อนนะครับตามด้วย that แล้วก็มีประโยคก่อนผมก็จะได้ว่า Did I ever tell you that I have a new online course นะครับมี that แล้วก็มีประโยคฟังอีกครั้งครับ Did I ever tell you that I have a new online course แต่ถ้าผมใช้โครงสร้างข้างล่างที่เป็นคำว่า about แล้วก็บวกคำนามในเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยผมก็ต้องปรับเป็นคำนามจึงได้ว่า Did I ever tell you about my new online course อีกครั้งนึงครับ Did I ever tell you about my new online course นะครับเห็นไหมครับถ้าคุณรู้โครงที่ถูกคุณก็จะสามารถพลิกแปลงพูด2ครั้งพูด3ครั้งอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ความหมายเดียวกันประโยคที่ผมใช้ให้คุณฝึกครับก็สมมติคุณคุยกับเพื่อนก็ได้ครับแล้วก็พูดถึงเพื่อนสามีภรรยาที่เขาเลิกกันแล้วเนี่ยนะครับสมมตินะครับผมจะให้ชื่อเพื่อนที่เป็นสามีภรรยาละกันสามีชื่อทอม TOM ทอมภรรยาชื่อทีน่า TINA ทีน่าละกันเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่านี่ฉันเคยบอกเธอหรือยังนะว่าทอมกับทีน่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณจะแปลว่าอย่างไรครับเฉลยนะครับจะได้ว่าDid I ever tell you that Tom and Tina are not together anymore? อีกครั้งนะครับ Did I ever tell you that Tom and Tina are not together anymore? อาจจะมีหลายวิธีที่จะพูดให้ถูกนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่ผมจะเสนอให้ครับประโยคต่อไปครับสมมุติว่าคุณได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายมีรีสอร์ทแห่งใหม่ยังใหม่เอี่ยมแล้วก็สวยงามมากเลยคุณไปเที่ยวแล้วสนุกมากสวยมากสบายมากก็กลับมาแล้วก็เหมือนกับคุยให้ทุกคนฟังจนแบบเหมือนคุยซ้ำๆจนไม่แน่ใจก็เลยถามเพื่อนคนหนึ่งว่าเอ๊ะฉันเคยบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องรีสอร์ทแห่งใหม่ที่เชียงรายหรือยังนะเอ๊ะฉันเคยบอกเธอเรื่องรีสอร์ทแห่งใหม่ที่เชียงรายหรือยังนะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับเฉลยนะครับคุณน่าจะได้ว่า Did I ever tell youabout the new resort in Chiang Rai อีกครั้งครับ Did I ever tell you about the new resort in Chiang Rai โครงสุดท้ายครับที่ผมใช้คุณฝึกก็คือง่ายๆเลยครับอันนี้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขามีธรรมเนียมเวลาที่เขาคุยกับใครเขาเจอใครเนี่ยก่อนแยกจากกันเนี่ยเขาจะอวยพรกันด้วยครับอันนี้เป็นธรรมเนียมทีเดียวคนไทยเราอาจจะไม่ได้อวยพรกันมากนักแต่คุณต้องฝึกเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอเพื่อนแล้วเราจะแยกทางกับเพื่อนเราก็จะบอกให้เขาใช้เวิร์บคำว่า enjoy แล้วก็จุดยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปเจอเพื่อนในร้านอาหารร้านหนึ่งคุณเดินผ่านโต๊ะเขาทานอาหารเที่ยงอยู่แล้วพอคุณคุยสักพักหนึ่งหนำใจละคุณก็จะเดินจากไปคุณก็อวยพรเขาว่าขอให้กินอาหารเที่ยงให้อร่อยนะคุณพูดภาษาอังกฤษว่า enjoy your lunchนะครับก็คือคุณใช้ enjoy เป็น verb ขึ้นต้นประโยคเลยครับแล้วก็บวกด้วยคำนามที่คุณเห็นว่าเหมาะสมคำนามของ enjoy อาจจะเป็นอาหารที่เขากินหรืออาจจะเป็นเวลาที่เขาจะได้ไปใช้เวลาก็ได้ที่เวลาเขาใช้บ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณคุยกับเพื่อนเย็นวันศุกร์เพื่อนเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์ละคุณก็อาจจะบอกขอให้สนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณนะคุณอาจจะพูดว่า enjoy your weekend
นะครับแปลว่าขอให้สนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะหรือเราคุยกันคุยทางโทรศัพท์เสร็จช่วงเวลาสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงเราก็บอกว่าขอให้สนุกกับตอนบ่ายของคุณนะเห็นไหมครับฝรั่งก็ต้องใส่ของคุณด้วยคุณก็จะพูดว่า enjoy your afternoon อีกครั้งหนึ่งนะครับ enjoy your afternoon แบบนี้นะครับถ้าเขาพูดเร็วๆมันอาจจะกลายเป็น enjoy your afternoon เชื่อมระหว่าง your กับ afternoon นะครับเป็น enjoy your afternoon แบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะให้ประโยคให้คุณฝึกคิดครับสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานของคุณตอนนี้เขากำลังลาพักร้อนไปต่างจังหวัดอยู่แล้วก็คุณมีปัญหาเรื่องงานโทรศัพท์ไปถามเรื่องงานนิดนึงเพื่อนที่เขาพักร้อนเขาก็ช่วยแก้ปัญหาบอกมาละทำอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จพอคุณจะวางหูคุณบอกว่าขอให้สนุกกับช่วงลาพักร้อนของคุณนะคุณพูดภาษาอังกฤษว่าไงครับเฉลยครับคุณน่าจะพูดว่า enjoy your vacationyour vacation vacation เป็นคำนามแปลว่าช่วงเวลาพักร้อนครับอีกครั้งนะครับพูดพร้อมกัน enjoy your vacation อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะให้คุณฝึกนะครับก็คือคุณไปเจอเพื่อนคุณคนหนึ่งเขาอยู่ที่งานเลี้ยงงานหนึ่งคุยกันนิดหน่อยทักทายกันแล้วคุณก็จะเดินจากไปคุณก็บอกว่าขอให้สนุกกับงานเลี้ยงนะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับคุณควรจะได้ว่า enjoy the party ขอให้สนุกกับงานเลี้ยงenjoy the party ต่อไปครับผมจะให้คุณฝึกพูดกับผมคุณรู้ว่าผมสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคุณจะจากผมไปละคุณจะไม่ดูละคุณก็บอกว่าขอให้คุณสนุกกับการสอนนะคุณจะบอกผมว่ายังไงครับคุณควรจะได้ว่า enjoy teaching นะครับคุณบอกผมว่าขอให้สนุกกับการสอนคุณก็บอกผมว่า enjoy teaching แล้วคุณก็ไปทำธุระของคุณทีนี้สุดท้ายที่ผมจะจากคุณไปนะครับผมก็จะบอกว่าขอให้คุณสนุกกับการดูวิดีโอทาง YouTube นะเมื่อกี้ผมเคยบอกแล้วว่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆต้องใช้ ON on นะครับผมก็จะบอกว่าขอให้คุณสนุกกับการดูวิดีโอทาง YouTube นะผมก็บอกว่า Enjoy watching videos on YouTube อีกครั้งนะครับก่อนจากกันผมบอกให้ขอให้คุณสนุกกับการดูวิดีโอทาง YouTube นะ Enjoy watching videos on YouTubeGoodbye.